มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินกันนะทุกคนไม่มีชื่อในบินมอบอำนาจสามารถรับเงินได้หลักฐานในการขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าประชาชนทราบดีแล้วว่าจะมีการคืนเงินประกันค่าไฟฟ้าแต่เงื่อนไขที่จะได้รับหลายคนยังไม่เข้าใจค่ะวันนี้เรามีรายละเอียดมาให้อ่านทำความเข้าใจก่อนไปรับเงินมาฝากกันนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนทั่วประเทศจำนวน 21.5 ล้านคนค่ะวงเงิน 30,000 ล้านบาทโดยทุกบ้านมีสิทธิ์ได้เงินคืนในอัตราที่แตกต่างกันไปมาทำความเข้าใจกับคำว่าเงินประกันการใช้ไฟฟ้าหรือเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้ากันก่อนค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าจะต้องไปติดต่อทางการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขอใช้ไฟซึ่งการไฟฟ้าจะเรียกเก็บเงินประกันการใช้ไฟโดยเงินจำนวนนี้จะได้รับคืนเมื่อยกเลิกการใช้ไฟฟ้าแล้วเรียกง่ายๆว่าเป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บล่วงหน้านั่นเองค่ะแต่ละบ้านจะถูกเรียกเก็บค่าเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าแตกต่างกันอย่างบ้านขนาดเล็กที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มากใช้มิเตอร์ขนาด5แอมป์จะถูกเก็บเงินประมาณ300บาทส่วนบ้านที่ใช้มิเตอร์ขนาด15แอมป์ซึ่งส่วนใหญ่ใช้จะถูกเรียกเก็บเงินประกัน 2,000 บาทค่ะบ้านที่มีขนาดใหญ่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดใช้มิเตอร์ขนาด30แอมป์เงินประกันอยู่ที่ 4,000 บาทส่วนที่ใช้มิเตอร์ขนาด15แอมป์เฟส3เงินประกันอยู่ที่ 6,000 บาทค่ะดังนั้นเมื่อมีการคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าทุกบ้านก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามจำนวนที่ถูกเรียกเก็บไปค่ะมาดูขั้นตอนการคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้ากันบ้างค่ะผู้ที่จะได้รับเงินคืนทั่วประเทศมีอยู่ประมาณ 21.5 ล้านคนคิดเป็นวงเงินประมาณ 30,000 ล้านบาทโดยจะเริ่มทยอยคืนในรอบบินสิ้นเดือนมีนาคม 63ผู้ขอใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อขอเงินคืนกับหน่วยงานที่ยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าโดยที่การไฟฟ้านครหลวงจะให้บริการพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการทุกจังหวัดยกเว้นกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการโดยผู้ที่ได้รับเงินคืนจะต้องเป็นผู้ที่ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้นยกเว้นในกรณีที่ผู้ขอไม่อยู่ในโลกนี้แล้วสามารถให้ผู้อื่นรับแทนได้ค่ะโดยต้องนำเอกสารหลักฐานสำหรับคนที่สงสัยถ้าไม่มีชื่อปรากฏในบินจะไม่ได้รับเงินวันนี้เรามีข่าวดีหากชื่อในบินที่ปรากฏไม่ตรงสามารถมอบอำนาจได้และนำหลักฐานดังต่อไปนี้ยื่นขอรับเงินคืนได้เลยค่ะอย่างไรก็ดีหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทีมงานมุมข่าวจะรีบนำมาอัปเดตทันทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ